มาจตุจักรครั้งนี้ดูสิเราเจออะไรบ้างหมูแคระจากเวียดนามนิสัยขี้อ้อนดูสิปีนขึ้นไปนอนบนตัวแพรี่ด็อกคงจะอบอุ่นดีนะลูกนกแอฟริกันเกรย์ว่ากันว่าเรียนเสียงมนุษย์ได้เก่งที่สุดนี่ตัวตุ่นรูปร่างปุ๊กลุกน่ารักน่าชังนี่ไงแฮมสเตอร์พันไจแอนคนขายบอกว่ามาจากต่างประเทศเชียวนะตัวใหญ่กว่าแฮมสเตอร์ที่เพาะในบ้านเรามากอันนี้ตัวละ400ค่ะมาเลือกแฮมสเตอร์หนุ่มที่เราตามหากันดีกว่าเจอแล้วสีเข้ากันได้กับพี่บุญรอดเลยเป็นพันไจแอนท์ที่เพาะพันธุ์ในบ้านเรานี่แหละไปอยู่กับพี่บุญรอดนะดูสิทำตัวแข็งไม่ยอมเป็นมิตรเอาซะเลยจัดแจงให้อยู่บ้านใหม่เราให้ชื่อว่าน้องแซมโปรยอาหารลงตามพื้นเพื่อให้มีกลิ่นสภาพแวดล้อมเดิมลูกแฮมสเตอร์ที่มาใหม่ๆต้องคอยจับเล่นบ่อยๆเพื่อให้ชินกับมือเจ้าของอย่าปล่อยจนโตจะยิ่งจับยากและดุด้วยนะเผลอๆจะถูกกัดเอาThank you.
สงสัยมือเราจะเหม็นมากพาไปรู้จักพี่บุญรอดสักหน่อยว่าที่คู่ครองในอนาคตตัวเล็กของเราแก่แดดไม่เบาสำรวจตัวพี่บุญรอดอย่างสนใจส่วนพี่บุญรอดก็มีใจให้ซะด้วยแน่น้องแซมตามตื้อพี่บุญรอดอย่างกับรักกันมานานแลมปีนี่แค่ให้ทักทายกันเฉยๆนะข้ามขั้นตอนไปซะแล้วรวดเร็วดีจัง